่าเขาเต้นด้วยกันฝึกไม่ได้ฝึกจุดไงฝึกอะไรหลายรอบหนูก็พูดทุกรอบเอาเลยไปละพี่แต่ว่าไอ้บอสนี่มึงต้องช่วยโปรโมทน้องคนนี้ก่อนใครพี่แต่นี่หนูไม่รู้เรื่องจริงป่ะเพราะว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบที่เราคุยกันเมื่อวานนี่แหละแบบมีความเข้าใจผิดนู่นนี่นั่นอะไรกันเรามาขอตรวจพร้อมเสียบใช่ใช่ประมาณนั้นมูมินไปมูมินไปมูมินอ่ะนะคะนี่เหมือนรู้อะไรมาเราบอกชื่อเราก่อนที่เราจะพูดเมื่อกี้เราหัวเราะยอพี่โอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ได้หัวเราะยอเขาเขินลุงเขาเขินใช่ค่ะหนูเขินแบบหนูเจอคนหลอกไม่ได้เราหัวเราะยอพี่เพราะว่าเรารู้ว่าพี่หมายถึงอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเราหัวเราะอะไรเนี่ยเราหัวเราะอีกแล้วเราติดตลกกันไปแล้วนะเดี๋ยวอมยิ้มไงยิ้มข้างนะว่าไงครับเชิญเลยครับเชิญเลยอ่ะก็คือแมนออฟเฟนก็จะแบบมาขอโทษขอโพยอะไรประมาณเนี้ยครับจากเรื่องเมื่อวานที่อาจจะมีการแบบเข้าใจผิดหรืออาจมีการแบบเกิดข้อสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็อยากจะมาขอโทษขอโพยกันแล้วก็จะแบบมีเรื่องอะไรสงสัยกันก็จะได้แบบเคลียร์ปัญหากันด้วยคือเดี๋ยวพี่บอกเราก่อนเลยว่าความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องขอโทษพี่ควรจะต้องขอโทษพวกเรามากกว่าเอาไอ้เพื่อนหนูก็เข้าใจครับว่าแบบตอนนั้นนะอาจจะแบบอาจจะเหนื่อยแล้วมันก็มีปัญหาที่มันเข้ามาแล้วพอแบบพอเรามาเจออะไรที่มันเหนื่อยมากๆอ่ะมันหนูเข้าใจอยู่พี่จะอธิบายพวกเราให้เข้าใจนะพี่ไม่ได้เหนื่อยแล้วพี่หงุดหงิดพี่ไม่ได้เหนื่อยแต่ว่าพี่อยากจะขอความร่วมมือจากเราเฉยๆว่าบางทีอ่ะเราอ่ะตัวเราเองอ่ะพี่เชื่อว่าควีนก็คุยกับพวกเราแล้วปลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่จะไม่พูดถึงอีกแล้วก็พี่ก็ไม่อยากให้แบบอะไรแบบเรื่องทำนองแบบนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นอีกโอเคครับครับนะลืมขอโทษคือปกติจริงๆแล้วอ่ะเราพี่ไม่ได้อะไรพี่ไม่ได้ติดอะไรกับพวกเราเลยแต่แค่บางอย่างที่มันไม่ควรเกิดขึ้นอ่ะพี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเข้าใจหวังว่าคงเข้าใจนะแล้วส่วนเรื่องเนี้ยเมื่อวานอันนี้พี่ต้องขอโทษพวกเราด้วยว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่ถ้าให้พี่พูดกับเราตรงๆเลยเมื่อวานพี่ไม่ได้ใจร้อนเลยพี่อธิบายก่อนเลยว่าพี่จงใจให้มันเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องอื่นพี่คิดว่าควีนน่าจะอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเข้าใจนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสมมติในส่วนของความใจร้อนถ้าเกิดว่าพี่ใจร้อนเล็ดพี่ไม่ฟังใครทั้งนั้นอาคินก็อาจจะขอโทษในแบบการที่แบบอาจจะมีอะไรที่มันนิดๆหน่อยๆที่มันรู้เท่าไม่ถึงการนะครับลิปไปไหนมาลิปก็อาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรเงี้ยก็อาจจะขอโทษด้วยนะครับสภาพพี่ของคำพูดหรืออะไรไม่ไปไหนมาไม่มีปัญหาครับอันนี้พี่ต้องขอโทษพวกเราด้วยนะคือเรื่องทุกๆอย่างอะผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วกันก็ดูแลกันเหมือนเดิมเราโอเคไหมครับโอเคอยู่แล้วโอเคครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายในสัดส่วนของเมื่อวานแล้วกันที่พี่ไม่ได้เลือกที่จะอธิบายเนาะเพราะว่าคือในกรณีของทองสุกเขามีความประสงค์ที่จะยุบแก๊งมีความประสงค์ที่ยุบแก๊งในที่นี้ก็คือเขาไม่ได้คิดมีใจที่จะเล่นต่อแล้วพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพี่มีเรื่องที่จะต้องจัดการกับท้องสุกซึ่งเมื่อวานพี่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขานะครับพี่ก็เลยที่เหตุผลที่พี่ตัดจบเพราะว่าเขาเป็นคนยื่นพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับแล้วในขณะที่เขากำลังจะล้มเหลวเขากำลังจะล้มเหลวเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติพี่ก็ไม่ได้อยากให้พวกเราเนี่ยจะต้องแบบเฮ้ยไปนั่งว่าแบบเฮ้ยยังไงกูก็จะตีต่อให้ภาพมันออกมาไม่ดีแต่เมื่อวานอ่ะที่พี่เลือกว่าพี่จะไม่อธิบายมันเป็นเพราะว่าการดำเนินการหลายๆอย่างที่พี่ไม่อยากจะพูดถึงแล้วรวมกันถึงเราเองก็พี่เข้าใจนะผู้หญิงสงสัยถามปกติถ้าเรารู้ว่าปกติเรามาถามพี่ตอบหมดทุกอย่างถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่สถานการณ์เมื่อวานอ่ะคือพอดีมันค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นปัจจัยซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะคุยแบบไพรเวทพี่จะชี้แจงให้เราฟังเพราะถ้าเกิดว่าพี่ชี้แจงไปเนี่ยเราจะรู้เองว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในแก๊งของเราเนี่ยที่มันสื่อออกไปอย่างเงี้ยพี่ไม่อยากให้
มันต้องมาถูกเปิดเผยทั้งหมดเราเข้าใจเนาะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้แต่ข้างหลังนะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับเอาว่าพี่ขอโทษด้วยเรื่องเมื่อวานนะแล้วก็ดูแลเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นห่วงขาวๆอย่างนี้พี่ปล่อยทิ้งไม่ได้หรอกฮะสีสุดนั่นแหละสีสุดสีสุดสีสุดได้โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวรบกวนนิดนึงคืองดให้ตัวเล็กเจรจาครับเสียงครับนี่หนูไม่ได้เจรจาเลยหนูแค่ถามนิดเดียวเองไหนพี่บอกว่าพี่ไม่อะไรไงทำไมไม่มีชื่อหนูอีกแล้วพี่แย่เล่นโอ้โหใช้ละพอยี่ห้ออะไรวะนั่นแหละครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้แหละจริงๆเนี่ยนี่ขอโทษด้วยนะครับทุกคนทางออฟฟิศก็ขอโทษลุงด้วยนะคะเมื่อวานคือถ้าเกิดว่าบอกเราฟังลุงว่าให้ตัดจบเลยตอนนั้นค่อยคุยกับเขาทีหลังก็คงจะดีกว่าเหตุไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ขอบคุณสำหรับการดูแลทุกอย่างด้วยครับพวกเราตัดสินใจยุบแก๊งครับโอเคแล้วเล่นแล้วเล่นลุงมาเล่นยังคงเดินต่อไปครับลุงสู้ไม่ถอยครับโอควีนเราปรับความเข้าใจกันหลายอย่างแล้วครับทุกอย่างขอโทษเรื่องคำพูดด้วยครับลุงนะคะพวกเราทุกคนเคารพลุงทุกคนตอนนี้เริ่มเกลียดแล้วเริ่มเกลียดแล้วไม่เกลียดไม่เกลียดลุงไม่ใช่เนี่ยเอาละเริ่มเกลียดไม่ยิ้มค่ะไม่ยิ้มแล้วลุงไม่ใช่หนูเราเล่นเราเล่นแกงมีเขาเซตติ้งไมค์อะไรกันวะเราเล่นค่ะจริงนะมีไฟงั้นเหรอแต่พวกเราทุกคนเคารพลุงแล้วก็เอาเด้พี่หลงมีไฟนักอ่ะพี่เขาใช้ตู้นะผมมีแค่สองใบทุกอย่างจริงเหี้ยไปการพูดออกมาบางทีไม่ได้มีการแต่งตัวอะไรเงี้ยร้องยังเขาประยุกต์ไม่ยุกต้องขอโทษด้วยนะคะปัญหาพี่อยากให้พวกเราเข้าใจไว้ว่าพี่ไม่สามารถที่จะพูดทุกเรื่องได้เพราะว่าหน้าที่พี่คือดูแลนี่ในที่นี้คือดูแลทุกคนถ้าเกิดว่าพี่พูดไปอ่ะพี่สามารถพูดได้หมดเลยนะแต่ผลกระทบมันจะตกอยู่ที่พวกเราไม่ใช่ผมอยากเข้าใจนิดนึงนะขอโทษทีนะครับที่ทำให้ลำบากใจโทษทีน้องนะขอโทษเหมือนกันค่ะขอโทษครับขอบคุณรับคำขอโทษรับเป็นบายพาสพี่จะไม่รับคำขอโทษจนกว่าที่เราจะส่งตัวท็อปทั้ง5คนมาให้พี่เช็คก่อนพี่มีเน็ตนี้มั้ยนี่ได้นะเอางี้เลยเหรอพี่เราต้องเนี่ยต้องให้จิ้มส่งตัวท็อปมาให้แบบแทนคําขอโทษแม่วัวสาวอ่ะพี่ตัวเล็กอ่ะมึงวัวสาวนี่ไงพี่ตัวเล็กอ่ะออกไปไกลๆดิทําไมหนูมันทําไมพี่พูดสิพี่พูดไม่ได้ก็พูดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ก็พูดเลยฉันบอกแกแล้วนะว่าอย่ามาจี้ฉันแกผู้เลือกที่จะให้ฉันพูดเองนะมันเมาเหรอวะไอ้คนนั้นที่พูดอ่ะโอเคใครพูดกับ2คนก็ได้พี่เออมันเมาเหรอวะมันเมาวะเรียบร้อยแล้วครับโทษทีรบกวนนะทุกคนมันเมาปะขอบคุณนะลุงขอบคุณค่ะครับครับพี่เบลก็เราก็จะปรับปรุงตัวให้ดีครับพี่เบลฮะดีแล้วก็จะดีอีกแม่วีนแล้วแม่วีนแล้วแม่วีนอะไรอะไรไอ้ลุงหลงจะลุงหลงจะเอาสาว5คนเนี้ยลุงหลงจะเช็คอ่ะแม่วีนแล้วไม่บอกอะไรอันนี้กูไม่เกี่ยวนะจะเห็นหมดแล้วนี่เวลามีตติ้งอ่ะคุณตัวเล็กครับอันนี้คือคำแนะนำนะครับลดวอลุ่มลำคอลงนิดนึงได้ไหมแต่ดูซอฟขึ้นเยอะเลยแต่ไม่ได้ตั้งสุดนะคะแบบอันนี้พูดจริงจริงมันอันนี้ไม่สุดนะมันแย่เล่นเฉยๆตัวเล็กเออเรื่องจริงครับพี่อันนี้แล้วหนูก็เชื่อครับพี่อันนี้เรื่องจริงครับลดลงนิดได้ไหมมันลั่นไปครับมันลั่นไปโอ้โหบอกเขาไปบอกซาเวียนหน่อยคนถือไมโครโฟนอ่ะอย่าไปไอ้นี่มันมากเดี๋ยวมันเต้นโชว์นะเว้ยไม่แหวนอันนี้มันพูดธรรมดาไงเก็บไหมอันนู้นก็พูดธรรมดาอันนู้นก็พูดธรรมดาเออไอ้คนเล่นไม่เบลอันนี้ที่เราคุยกันที่งานเอาติ้งไงกล่าวว่าเดี๋ยวหลังนี้นะใครแม่งดังเกินดับไมค์อันนี้พูดเพื่ออันนี้ก็จะจี้ทำไมเนี่ยเออจริงยังใครอ่ะใครดังเกินดับไมค์เลยใช่ไหมมันดังเกินไม่มันแต่มันฟังก็รู้แล้วมันดังมันดังเกินนั่นแหละมันเป็นมลพิษทางหูไงถูกสนุกเจอหน้าพ่อให้พี่ตัวนี้เราจะเล่นกับใครอ่ะถามก่อนมึงจะเล่นกับใครมึงเอาอีกแล้วนะเรื่องนาคายังไม่จบเลยนะมึงอันนี้มึงเหงาใช่ไหมถามก่อนอันนี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อแวนนี่เลี้ยวไปทางไหนครับหลวงพ่อเช็ค10คนล้านวัดไหนเหรอ
อืมช่วงนี้หลวงพ่อแวนมาไหนลุงขอเช็ค10คนเลยเหรอฮะจานไม่ใช่คำว่าจานแวนมาเดี๋ยวลุงขอเช็ค10คนไม่ใช่ไม่ใช่เช็คคนเดียวก็พอแล้วพอแล้วเหรอตอนนี้ถึงพอแล้วเหรอจานแวนวัดไหนครับช่วงนี้ผมดูแล้วเนี่ยใครเนี่ยสดเลี้ยงใส่จัดเลยวัดไหนวัดไหนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโอ้ยอย่าหาเรื่องเลยมีไหมมีไหมวัดทุกรุ่นน่ะตอนเนี้ยหาเรื่องเลยมึงลองคิดสภาพเดี๋ยวมึงตีกันเองอะแล้วเสียทะลุกันไปกันมาช่วงนี้รุ่นไหนไม่ผมวัดได้ทุกรุ่นนะไม่คนนั้นคือแบนเลยแบนเลยคนนั้นแบนเลยอ๋อแบนเฟดใช่ใหญ่เห็นเลยเอาแตกนะจริงถ้าเห็นอะโอ้ยเชียมึงถามเขาไหมเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่าเราเล่นครับมาแต่ตู้ยิมแล้วนะไอ้ตู้ยิมแล้วนะบอกว่าเฮ้ยกูมาก่อนไอ้ตู้ยิมเข้าทางเลยตู้อ่ะไอ้ตู้มันจองคิวไว้แล้วไงเออนะว่าไงแต่ว่าถ้าเขาแบบส่งมาให้นาเช็คแล้วจะส่งให้ผมเลยนะได้เอ้ยจุนส่งมายังอ่ะ5คนน่ะจุนเตรียมตัวเลยแมนพี่ตัดฟ้าสายทีก็ได้อ่ะพี่เห็นแล้วอ่ะพี่เช็คครับตัวช่วยเมืองเว้ยคิดมากเว้ยพี่ถูกป่ะล่ะได้ผมไม่ได้หมดอ่ะพี่จับคนอื่นเถอะผมอยู่ตลอดกูไม่ถามถ้ากูถามกูจะได้เล่นเหรออยากเล่นครับอยากเล่นเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับออควีนเขาบอกว่าพี่เฉินเขาบอกเขาด่าพี่ไปนะตอนประชุมอ่ะเขาบอกเขาด่าพี่ไปนะไอ้ควีนไอ้เหี้ยคนไม่อยู่ด่าคนอยู่ไม่เห็นด่าอะไรควายเออจริงตอนมันไม่อยู่กูด่าได้บ้างไอ้เหี้ยไม่เข้าเมืองไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรตัดควายเหี้ยทรงบอสนั่งไอ้เหี้ยเขาตัดนิดเดียวที่เหลืออยู่มั้งเออจริงนะจริงไอ้จริงทำไมผมได้ยินเสียงพี่ก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นใช่มั้ยคะไม่มีใช่มั้ยอันนี้มิเตอร์นะมีนี่ไงจากนู่นคิดว่าไม่มีแต่หลังมีนี่ใช่หรอครับฮะอ๋อได้ยินมาจากลําคออีกคนคอนึงไม่พี่หลงแต่เอาจริงไม่ต้องถ้าพี่จะยื่นจริงๆพี่ไม่ต้องยื่นก็ได้นะเค้ามีระบบเทสไม่ยื่นก็เทสไงก็เทสไงก็เค้ามีไม่เค้ามีระบบเทสของไอ้เนี่ยแอดมินน่ะเทสอุ้มอยู่ระบบเทสที่ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นใช่มั้ยครับไม่มีพอที่ซาเวียจะมีครับไม่มีครับดูซาเวียกับซาเวียกับไอเอ็นยาเขาเล่นกันตอนนี้คือยิมยิมห้าหลังหนูดูจ้องตาพี่อยู่เป็นระบบเดียวไม่คือเขาเทสพี่เขาเทสเออเขาเล่นเต็มบกเลยตาพี่อยู่ก็คือจบจบเต็มระบบหรือเปล่าจบยิมห้าหลังเลยเปอร์เซ็นต์เก้าขาดเท่าไหร่เทสซะสี่หนึ่งชอบไหมนะยิมห้าเอ็มตูดมันตกตัวหนึ่งโทษรออะไรไอ้จุนโคตรกำกวมอ่ะไอ้เหี้ยกูบินอยู่บนหัวไอ้สัตว์ไอ้นี่แบบมันด่าเพลินเสร็จปุ๊บมันหยุดปากตัวเองเลยอ่ะเจมไม่มาดิวันนี้ไอ้เจมไหมเจมพร้อมป่ะมันจะทำอะไรมันน่ะพร้อมแต่มันแค่ไม่อยากเล่นกับเราพี่มันแค่อยากเล่นกับแก๊งที่มันได้สู้อ่ะคนอื่นออกก็ได้ที่เป็นลีดเดอร์มันได้สู้แน่เลยแต่แก๊งเราอยู่กี่คนใช่แต่แก๊งเราได้สู้แน่ถ้าเราแบบอย่างเงี้ยว่าล่ะเค้กด้วยพวกมันนะพวกมันนะพวกมันนะเล่นมันอยู่แล้วเว้ยพี่แต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ค่อยอยากเล่นกับเราก็ใช้ของม่อนไปก่อนต้องเอามาคืนนะคะที่เดี๋ยวพี่น้าจะส่งน่าจะให้เล่นหรือเปล่าก็กระเป๋าอะไรกระเป๋าเอาให้50,000กระเป๋าอะไรคะโอ้โหเดียวมันแบบอุ้มกันอาจจะไม่หายนะมันก็ต้องมีแบบหลายๆคู่ถูกป่ะล่ะผมว่าเค้าอ่ะด่าเพราะว่าพี่เฉินน่ะผิดเว้ยพี่ดงเพราะว่าพี่อ่ะถูกป่ะเมื่อขัดตั้งไหนตอนกูไม่อยู่นี่มึงพูดแบบนี้ใส่เฉินป่ะไม่มีนะผมเข้าข้างพี่ตลอดแล้วประเด็นพี่อ่ะแล้วประเด็นไม่คือเมื่อขัดตั้งไหนมีใครช่วยกูป่ะตอนกูไม่อยู่อ่ะผมช่วยพี่มีใครออกหน้าแทนกูป่ะผมช่วยพี่แค่นั้นแหละเหรอเออน้ำหนึ่งเธอของกำลังขึ้นเลยไม่แล้วประเด็นน่ะคือเอาไงนะขับมาจริงหรอคือที่เขาด่าพี่อ่ะคือเขาไม่ได้เข้ามาห้ามพี่อ่ะพี่เข้าใจป่ะเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไงถูกป่ะล่ะไม่เอางานอยากคือเขาผิดที่เขาไม่เข้าเมืองไงถูกป่ะล่ะพี่เออเขาว่าถ้าเขาอยู่ในเมืองเขาห้ามพี่แล้วถูกไหมล่ะแต่อันนี้เขาอยู่ไงเขาจะห้ามพี่ได้อะพักผ่อนทำร้ายร่างกายไปเถอะไปพักผ่อนไปทุกคนค่ะลุงพักผ่อนนะลุงโชคดีค่ะโอเคแม่ไปแม่หนูกลัวลืมไงก็บอกไว้ก่อนเดี๋ยวลืมตั้งก่อนมีไหมครับสรุปมีไหมมีอะไรโปรดส่งใครมารักฉันทีครับไม่ใช่มึงก็นี่ไงมึงก็แบบเนี่ยมึงคุยกับหลังบ้านตอนรอคอยว่าหลังบ้านเขาแบบสนับสนุนมึงไหมอะไรเงี้ยในการเทสทำอะไรครับทำอะไรครับมันจะเทสครับสนับสนุนนี่คือสนับสนุนอะไรอ่ะครับเกาะกระสุนผมเกาะกระสุนเกาะกระสุนแล้วหนูไปเอาของกับพี่จูนนะให้เงินด้วยพี่กลับทำไมพี่เออเบียร์นะไม่ให้ขับปรับใช่ไหมพี่ใช่ใช่ขับปรับไม่เบียร์ครับคุณเล็กน้อยครับเดี๋ยวงั้นเสียขับปรับเหมือนเดิมเฮ้ยพี่หลงไม่เอาคิว
อันนั้นเสียเหมือนเดิมอยู่ไว้เราเป็นแบบไทยเดนน่ะมันก็ต้องมีแต่อันนี้เขาเทสละโบเล็กน้อยเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะไปหาคู่มาแล้วกันถ้าเกิดจะเทสต้องหาเองเหรอครับอันนี้ใช่ครับเพราะว่าสองคนนั้นเขาก็มาเองครับเดินงานดีแหวนใส่ซองขาวตามบ้านนี่ไปดิลุยดิเมื่อกี้มีแก๊งมาติดต่อนะคะคุณน้าอยากเล่นแก๊งนึงอ่ะใครนะทศกัณฐ์ค่ะเขาอยากทดสอบเฮ้ยเฮ้ยอะไรทศกัณฐ์มาถามพี่เมโล่ค่ะมาเรียกเลยเรียกเลยไล่จุนไล่เชิญทางนี้หน่อยค่ะเอาอีกแล้วเฮ้ยไปลองถามเขาก่อนค่ะปั๊บหนึ่งอ่ะปั๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรไปโทรกลับตาเขาให้หรอไปนะไปดินมาชิวแต่ว่าแบบปล่อยไปเนี่ยตื่นได้กี่โมงเลยวันนี้ตัวเหรอครับใช่หลังเที่ยงคืนก็หนูอยู่ชิวเพราะวันนี้หนูนอนแล้วมันนี่จะเล่นไปหาคู่มาเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกคู่หนึ่งเขามาสมัครแล้วเอ้าโหเฮ้ยหมดโควต้าแหวนแล้วลูกแหวนไม่งั้นผมเอาอันนี้เลยกันไม่ผมตอนแรกผมรอโทรตะกันไงเอาไงก็ต้องการในเขาอยากเล่นไงอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งคือใครอ่ะนะอีกคู่หนึ่งคือใครอ่ะจะได้ไม่ซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ไปซะแล้วเดี๋ยวเกมผมโทรหามันอยู่เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วมึงโทรหาเขาสักการ์ดเลยโทรหาเขาแล้วบอกเขาว่าอะไรบอกเขาว่าอยากเล่นไหมให้มาเทสที่นี่บอกว่าสนใจไหมแบบเทสแล้วมึงก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ของสนับสนุนมึงไม่เอามึงให้เขาอะไรเงี้ยฮัลโหลมินสนใจเทสระบบไหมครับตอนนี้คือผมก็เมื่อกี้ก็ปุ๊บกระดุไว้กระดุไว้จะออกเองนะครับอันนี้เรื่องของด้วยครับนะกระดุไว้กระดุไว้ของสนับสนุนที่หลังบ้านจะให้ไงสนใจไหมก็เอาไปให้เขาแทนไม่เอ้าเห็นนะบอกว่าทศกัณฐ์มาขอเทสอยู่ถ้าเกิดว่ามึงเอาตะกี้มึงบอกมึงไม่เอาของสนับสนุนไงฮะถ้าสรุปไม่หรอไม่มีอ้าวไม่มีอ๋อนึกออกละไม่เอาไม่โอเคแต่ว่าเอ้าสัตว์ติดโป๊กเกอร์อีกกูทรงละทรงเนี้ยไม่รู้หรอครับมันเป็นของส่วนตัวแล้วก็ของแกงด้วยมันเป็นอะไรวะพี่เลยไม่แต่ว่านะเขาให้ของนะแต่นะเขาให้ของนะไม่เสียอะไรไม่กับไว้อะนะใช่ไม่เอาน้อยด้วยมีน้อยไม่มีเล่นไพ่อยู่ไม่เอาอะไรอ่ะขอบคุณครับผมเขาบอกเขาเล่นไพ่อยู่พี่เขาบอกเขาไม่เอาพี่หาแกอื่นดิแบบไหนวะเนี่ยแบบไหนวะไม่กล้าปล่อยผ่านมาเลยครับเพิ่งเรียกเราเลยได้ไหมเอ้ยเขาเยอะนะหลังเที่ยงคืนอ่ะ ATC อ่ะพี่ถามเลยหาพวกแก๊งหลังเที่ยงคืนป่ะหามันไม่เที่ยงอยู่แล้วหาพวกแก๊งหลังเที่ยงคืนป่ะเพราะว่าแก๊งหลังเที่ยงคืนเขาน่าจะอยากเล่นอยู่นะเอาที่เขาอยู่เล่นอ่ะเอาแก๊งที่เขาอยู่เล่นดีกว่าซาเวตไม่น่าเพราะซาเวตในโรงโดมคนน่าจะไม่เยอะแต่ว่าซาเวตก็เข้าหลังเที่ยงคืนนะคะพี่มาเลยครับครับแวนสั่งนี่คือสนใจเทสระบบไหมพี่กระดูไว้คนไม่ค่อยเยอะมากแล้วของมีของให้มีของให้ครับสบายมีของให้ใช่ครับไม่ใช่สบายดีแอดมินมีของให้ครับแล้วก็ค่าปรับไม่น่าจะค่าปรับเวลาอุ้มไม่น่าเสียแล้วดูไว้มีกี่คนอ่ะประมาณพี่ก็มีน้อยแต่ก็อยากเล่นไม่ได้ถึง25ครับพี่ไม่ได้ถึง20อ่ะเอาตรงอ่ะใช่หรอถึงแล้วกลัวไม่ถึงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่รีบโทรไปบอกพี่ขอแค่5นาทีโอเคมั้ยขอ5นาทีได้พี่ได้ๆๆได้โอเคพี่ไม่ต้องหวาเลยนี่กูไปนอนมานี่กูฝันว่าจะได้ตีไอ้เหี้ยฝันนั้นเป็นจริงเหรอโอ้ถ้าอย่างนั้นนอนมาต่อไปนี้พี่ห้ามนอนใช่นอนมาผมจะไม่ได้นอนนอนมาจัดเลยพี่ห้ามนอนเลยครับต่อไปนี้พี่ไม่ต้องนอนผมสุบนอนมาจัดเลยตอนนี้หน้านอนจัดเลยตอนนี้ผมเนี่ยกูชอบเหตุผลว่ะไม่เล่นเพราะเล่นไพ่อยู่